กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้ผมเปิดสายนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับเปิดสายที่เบอร์02-678-6761นะครับเราไปดูคำถามใน Facebook ก่อนนะฮะ Facebook ถามมานะครับบอกว่าตอนนี้การลงทุนในตลาดหุ้นควรรอดูสถานการณ์ก่อนหรือเปล่าคะช่วงนี้ผมประเมินว่ารอนะคือผมเข้าใจตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังมองตลาดในแง่ดีกันเยอะนะฮะแต่ผมคิดว่ารอคือสาเหตุที่ผมคิดว่ารอเพราะว่าผมยังเชื่อว่าราคาตลาดยังไม่ได้สะท้อนกับปัจจัยลบที่เกิดขึ้นนะครับผมคิดว่ายังรอแล้วก็ฟันโฟเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบปี2008นะครับสายแรกเชิญครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจะสอบถามตัว SSI อะฮะหุ้นเหล็กแล้วก็ TSF อะฮะพอดีติดอยู่เลยจะสอบถามว่าควรจะขายตัดออกไปก่อนหรือว่ามันต้องดูต้นทุนเท่าไหร่อะฮะติดอยู่เท่าไหร่อ๋อ SSI ติด27ตังค์ TSF 54ตังค์อะฮะได้ครับครับขอบคุณมากครับคือต้องเท้าความคือ2ตัวนี้เนี่ยอยู่ในบริเวณต่ำนะแต่เรายังไม่เห็นการฟื้นตัวถ้าให้เลือกเนี่ยถือเนี่ยผมเลือกถือ TSF มากกว่า SSI เพราะ SSI เนี่ยถ้าฟื้นเนี่ยเรากลับมาซื้อทันเพราะว่ามันจะมีเรื่องราคาลงราคาเหล็กโชว์ให้เราเห็นนะครับคำถามต่อมากลุ่มเดินเรือมองเป็นยังไงครับมองดีครับแต่ว่าภาพตลาดยังไม่อำนวยก็เลยไม่ได้รีบร้อนครับขอแนะนำหุ้น UEC ว่าจะขึ้นหรือลงนะครับคำถามใน Facebook นะฮะ UEC นะฮะว่าจะขึ้นหรือลงซิกแซกขึ้นฮะแต่ก็ไม่ได้แก็ปเยอะมากครับดูต่อนะครับวิเคราะห์ชอให้ด้วย CHO นะฮะ CHO นะครับชอทวีนะฮะถ้าดูจากเทคนิคไม่ดีฮะสงสัยอาจจะลงไปทดสอบแนวรับที่ 3.5 ครับถ้าดูจากเทคนิคไม่ดีครับดูคำถามต่อนะครับคำถามใน Facebook ยังเยอะนะฮะที่ไปโพลีนราคานี้น่าลงทุนไหมน่าลงทุนฮะแต่ถ้าเก่งกำไรก็ดูความผันผวนตามตลาดครับแนวต้านอิชิตันกับ K-Bank นะครับเดี๋ยวนะฮะอิชิตันกับ K-Bank แนวต้านนะครับอิชิตันแนวต้าน24ถึง 24. เดี๋ยวนะฮะ24ถึง 24.2 ครับส่วน K-Bank แนวต้านอยู่235ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะฮะฮัลโหลเชิญเลยครับอยากจะสอบถามเกี่ยวกับตัว EMC วันนั้น4อ่ะค่ะติดอยู่ที่ตัวไหนนะฮะ EMC วันนั้น4 VNG EMC EMC วันนั้น4วันนั้น4ติดอยู่ที่บาท1ตังค์แล้วก็ตัวชอติดอยู่ที่5.70จะทำไงดีชออะไรครับ CHO อ่ะฮะใช่ๆค่ะชอเพิ่งตอบไปเมื่อกี้ฮะแต่ตัว EMC เนี่ยวอลเล็ตเรากะเก็งกำไรอยู่แล้วนี่ฮะถูกมั้ยฮะเราซื้อวอลเล็ตเรากะเก็งกำไรอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ๆค่ะทุนเท่าไหร่นะฮะบาท1ตังค์ค่ะโอ้โหบาท1ตังค์นี่มันลงมาตอนนี้มัน50ตังค์เองนะฮะใช่ทำไม 50% ไม่แล้วตอนบาท1ตังค์ลงมา90กว่าตังค์เราก็ผิดแล้วตอนนั้นต้องคืนแล้วฮะคุณพี่ไม่ก็ไม่ทราบกันนึกว่ามันคงยังไปได้ต่อก็เลยปล่อยไว้เดี๋ยวฟังทางทีวีนะครับค่ะขอบคุณค่ะคืออย่างนี้ฮะวอลเล็ตเรารู้อยู่แล้วมันไม่ใช่หุ้นก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์และผมเข้าใจว่าคนไปซื้อทีหลังที่ไม่ได้มาตอน X เนี่ยนะครับเก็งกำไรทั้งนั้นแหละฮะนะครับพอเก็งกำไรเนี่ยเราซื้อไปบาทกว่าสมมุติเราซื้อหุ้นที่บาท10ตังค์ลงมาที่90ตังค์เราก็ผิดแล้วฮะเพราะถ้าเราเชื่อว่าหุ้นจะลงมา 20% บาทที่90ตังค์โดยประมาณเนี่ยใครจะไปซื้อบาท10ตังค์ฮะพอเราผิดเราก็ต้องคืนฮะ50ตังค์นี้ตัดสินใจให้ไม่ได้เลยครับเพราะขาดทุนไปเกินครึ่งฮะนะครับคือคอนเซปต์เราต้องตีโจทย์ให้ออกว่าถ้าเราเก็งกำไรราคาหุ้นลงมาเราผิดเราก็ต้องคืนแค่นั้นเองฮะไทยออยล์ PTTGC แนวรับแนวต้านนะฮะถามใน Facebook มานะฮะไทยออยล์แนวรับอยู่54แนวต้าน58นะครับ PTTGCแนวรับ52แนวต้าน59ครับขอแนวรับแนวต้านโอ้พิมพ์ผิดมั้งฮะ PTIPL นี่ไม่มีฮะ SCN นะครับ SCN
SCN แนวรับอยู่1250แนวต้าน14ครับถ้าผ่าน14ถึงจะวิ่งนะฮะเดี๋ยวดูอันต่อไปเลยนะฮะเดี๋ยวนะครับผมรีเฟรชนะครับสายยังได้นะฮะ026786761และย้ำนะครับท่านที่ต้องการเรียน Advanced Technical ผมสอนเองนะครับเป็นการสอนเคล็ดลับนะครับ2วันนะครับเสาร์อาทิตย์หน้านะครับปีนึงมีหนเดียวครับตอนนี้เข้าใจว่าเหลือไม่ถึง5ที่นะครับท่านที่สนใจเนี่ยนะครับดูรายละเอียดในเว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับหรือโทรไป0817838888ครับขอแนวโน้ม CPF นะครับ CPF แนวโน้มนะครับ CPF ผมคิดว่ายังไม่น่าจะฟื้นจริงนะครับวันนี้ก็ฟื้นตามตลาดแนวต้านอยู่ประมาณ2350-24ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับอาจารย์เอก UAC ผมเคยปรึกษาตอนนั้นขายไป12บาทแล้วอยากจะเข้ารับอะฮะยูอะไรนะฮะได้ครับยูอะไรนะฮะ UAC ครับ UAC นะฮะครับผมเข้าขายไปที่12บาทนะครับครับผมได้ครับอยากเข้ารับโอเคครับผมครับผมว่าอยากเข้ารับแถวนี้ก็รับได้ฮะเพราะรอบนี้ลงมา10บาทตอนนี้อยู่ประมาณ10บาทถ้าดีจริงต้องไม่หลุด10บาทฮะแต่โจทย์คุณอยากจะรับอยู่แล้วแถวนี้ก็น่าเสี่ยงฮะต่ำกว่า 9.8 คัดกันแล้วกันนะครับแถวนี้ก็น่าเสี่ยงนะครับในตัว Facebook ผมน่าจะไล่หมดแล้วนะครับน่าจะไล่หมดแล้วนะครับเดี๋ยวลองไล่อีกทีTPCH ถือยาวๆได้ไหมนะครับถือยาวๆได้ครับ TPCHนะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับคือพลังงานทางเลือกเนี่ยยังเป็นรอบของเขาอยู่แต่เมื่อไหร่เวลาหมดของพลังงานทางเลือกคุณก็ต้องปล่อยด้วยนะฮะคือจะไปยาวโดยที่ไม่ดูเลยเนี่ยคงลำบากนะฮะสีไทยถือไว้ที่2.83ควรขายหรือรอซื้อที่ราคาต่ำกว่าสีไทยนะฮะ2.83รอรีบาวด์แล้วขายฮะน่าจะหลุดนะฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมจะสอบถามของซิมนะครับผมฮะตอนนี้ผมติดอยู่ที่3.54ครับครับแล้วก็จะตอนนี้จะซื้อถัวได้หรือว่าจะทำไงดีครับ3.54เก็งกำไรหรือลงทุนฮะลงทุนครับผมลงทุนตอนนี้คิดไว้กำไรที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยดีเท่ากับที่เราคิดไว้ไหมครับยังไม่ดีเลยครับไม่ดีก็ผิดสิครับถูกไหมฮะไม่กำไรของบริษัทอะฮะกำไรดีเท่าที่เราคิดไว้ไหมฮะอ๋อไม่รู้ของบริษัทเลยครับผมโอ้คุณพี่ฮะคุณพี่จะลงทุนคุณพี่ต้องรู้นะฮะเดี๋ยวตอบให้นะครับครับผมครับคืออย่างนี้ฮะที่พยายามถามงี้ไม่ได้ต้องการดักคออะไรคือถ้าคิดจะเก็งกำไรเนี่ยมันก็คิดได้ง่ายครับเช่นเราเก็งว่าอีก2 ทิศหุ้นจะขึ้นเราซื้อวันนี้ถ้าสองทิศไม่ขึ้นหรือซื้อปุ๊บแล้วลงเราก็คืนแค่นั้นคือการเก็งกำไรแต่การลงทุนก็คือเราจะลงทุนเป็นเจ้าของบริษัทเราก็ต้องรู้ว่ากำไรมันอย่างน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่ากำไรเนี่ยมันจะโตประมาณเท่าไหร่บริษัททำอะไรอันนี้คืออย่างน้อยที่สุดละนะครับซึ่งราคาที่ท่านติดไว้เนี่ยผมว่ามันก็ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผลประกอบการที่ออกมาตอนนี้เนี่ยมันต้องรู้ฮะว่าเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับถ้าท่านตอบโจทย์ว่ามันเป็นอย่างที่คิดยังดีอย่างที่คิดท่านก็ซื้อเพิ่มถ้าท่านคิดว่ามันไม่ดีอย่างที่คิดท่านก็ขายแค่นั้นเองนะครับยกเว้นมันไม่ดีอย่างที่คิดแต่เป็นเรื่องชั่วคราวท่านก็ค่อยซื้อเพิ่มถูเฉลี่ยผมตอบแทนให้ไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้ว่าท่านรู้แค่ไหนแต่ถ้าท่านคิดว่าเก่งกำไรเนี่ยตรงนี้มันผิดอยู่แล้วฮะนะครับเพราะท่านซื้อ3.50กว่าตอนนี้2.90กว่ามันผิดอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ชัดเจนนะครับก็ฝากไว้เรื่องสัมมนาเสาร์อาทิตย์หน้านะครับ14-15 Advanced Technical นะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็คงไม่มีอะไรนะครับเรื่องสัมมนาก็ดูในเว็บไซต์ ekinvestment.com ได้เอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ